รมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากดินได้อย่างยั่งยืนและเพื่อเป็นการช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีจึงได้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นในพื้นที่การดูแลของสถานีพัฒนาที่ดินในแต่ละจังหวัดเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นาในครัวเรือนและจากโรงงานอุตสาหกรรมมาฝากไว้ที่ธนาคารธนาคารจะทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกรมาเบิกถอนเอาไปใช้ประโยชน์เมื่อวัสดุนั้นย่อยสลายเป็นปุ๋ยแล้วหรือให้เกษตรกรกู้ยืมปุ๋ยจากธนาคารไปใช้แล้วใช้หนี้ด้วยวัสดุเหลือใช้จากไร่นาและโรงงานอุตสาหกรรมหรือปุ๋ยคอกเพื่อให้เกิดการผลิตและมีการนำไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องมีราคาถูกพร้อมทั้งช่วยลดปัญหาการเผาและปัญหาจากการกำจัดหรือทิ้งขยะในอนาคตตรงนี้เองเนี่ยทางพัฒนาที่ดินก็มีแนวความคิดว่ามีโครงการหนึ่งซึ่งกรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรซึ่งผลิตรวมกลุ่มกันผลิตพืชผักซึ่งปลอดสารพิษก็คือธนาคารปุ๋ยอินทรีย์นะครับธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยนะครับทางกรมพัฒนาที่ดินก็สนับสนุนเป็นปุ๋ยหมักนะครับประมาณ20ตันแล้วก็มีน้ำหมักชีวภาพอีกประมาณ1,000ลิตรตรงนี้เราก็เลยเอาโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์มาสนับสนุนกับกลุ่มตรงนี้นะครับซึ่งมีคุณพี่ประนอมทินสมุทรนะครับเป็นประธานกลุ่มแล้วก็ให้เขาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักนะครับใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งในปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยก็จะมีพวกมูลขี้วัวนะครับแล้วก็มีขี้ไก่แก่แล้วส่วนหนึ่งก็เป็นมูลนกกระทานะครับแล้วก็มาคุกเขาโดยใช้สารเร่งนะครับซึ่งของพัฒนาที่ดินนนทบุรีมีก็คือในส่วนของพอดอนหนึ่งนะครับซึ่งพอดอนหนึ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายในเรื่องของเศษพืชใบไม้แห้งหญ้าแห้งแล้วก็เป็นมูลสัตว์พวกนี้นะครับพอหลังจากที่ได้ที่แล้วก็สมาชิกในกลุ่มเนี่ยนะครับก็นำปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านการหมักเนี่ยไปใช้ในสวนของสมาชิกเองนะครับซึ่งในการนำไปใช้เนี่ยนะฮะสมาชิกส่วนหนึ่งก็ซื้อในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดนะครับถูกกว่าท้องตลาดหรือสมาชิกบางคนก็อาจจะเอาพวกมูลสัตว์อะไรมาแลกนะครับมาแลกแล้วก็เอาปุ๋ยหมักที่ผ่านการหมักแล้วเนี่ยไปใช้อย่างนั้นก็มีนะครับโดยในกลุ่มสมาชิกของคุณพี่ประนอมเนี่ยก็จะมีกรรมการคณะกรรมการก็ประมาณถึง40กว่ารายนะครับก็จะแบ่งภาระหน้าที่กันในเรื่องของการทำบัญชีในเรื่องของการผลิตอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็มีการมาใช้กันเองภายในสมาชิกในกลุ่มในพื้นที่ของแปลงเกษตรกรเราก็รวมกลุ่มปรึกษากันพอดีกรมพัฒนาที่ดินเขามาแนะนำให้เราทำปุ๋ยหมักเราก็เลยว่าสนใจก็เลยทำเขาก็มีอุปกรณ์มาให้มีเขาเรียกปัจจัยการผลิตมาให้เราก็เลยทำแล้วไปใส่ตามสวนมันดีขึ้นนะคะกลุ่มสมาชิกเราก็อยู่ประมาณ25คนเวลาเราต้องการทำปุ๋ยหมักหรือหมดเนี้ยเราก็มาร่วมกันทำกันนะคะพวกวัตถุดิบที่เราสั่งมาแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณ3เดือนนะคะ3เดือนเราถึงนำเอาไปใช้ตามสวนกันนะคะก็สมาชิกคนไหนที่อยากจะใช้ปุ๋ยหมักก็มาบอกที่ศูนย์นะคะจะใช้เท่าไหร่ก็ขนไปอะไรเงี้ยค่ะค่ะผักที่นี่เป็นผัก DAP ค่ะทุกอย่างปลอดภัย 100% ถ้าเคมีอ่ะผักมันจะเสียง่ายอะค่ะคือผักมันงามสวยก็จริงแต่ว่าการที่ว่าเราเอาไปขายเงี้ยค่ะที่เขามาซื้อมันจะเน่ามันจะหนอนกินง่ายกว่าอินทรีย์ผักมันจะแข็งแรงเราจะเก็บไว้ประมาณ 2-3 วันก็ยังไม่เสียค่ะอยากจะเชิญชวนเลยค่ะเพราะว่ามันดีจริงๆมันดีกับดินน้ำของเราทุกอย่างถ้าเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์มันปลอดภัยแล้วผักเราก็กินอร่อยด้วยแล้วก็งามคล้ายๆว่ามันแข็งแรงอะค่ะ
ความร่วมมือกันของเกษตรกรในชุมชนตำบลราชนิยมอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเป็นการปรับเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีเป็นปุ๋ยอินทรีย์ภายใต้การสนับสนุนของกรมพัฒนาที่ดินทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพสินค้าของตนอีกทั้งยังช่วยลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรได้อย่างมากทำให้เกษตรกรมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นและเกิดเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรผลิตสินค้าปลอดสารพิษเพิ่มมากขึ้น